การเมืองนะครับดูจากข่าววันนี้เนี่ยนะฮะพรรคการเมืองต่างๆก็มีการขยับขยื่นกันพอสมควรนะฮะจากข่าวตอนนี้ก็มีการดันหญิงหน่อยขึ้นหัวหน้าพรรคเป็นนายกก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยสำหรับไทยสร้างไทยเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายพรรคเลยนะฮะอย่างเช่นสร้างอนาคตไทยก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ด้วยใช่ครับหลายวันก่อนก็คุณกรณ์จาติกวณิชนะครับผู้ก่อตั้งพรรคกล้าเป็นหัวหน้าพรรคก็กลายเป็นว่าออกแล้วนะฮะไปอยู่กับชาติพัฒนามั้งนะครับมีการขยับกันขนาดนี้เนี่ยวิเคราะห์ยังไงดีนะครับครับมีคนวิจารณ์ว่าแค่เล่าเก่าในขวดใหม่หรือเปล่าคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตนะครับครับท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้าครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกิรายุทธ์คุณเก่งไกรมาศและก็ท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับการเริ่มปรับตัวของพรรคการเมืองที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันสะท้อนอะไรได้บ้างณตอนนี้ฮะครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยบรรดาผู้นำทางการเมืองต่างๆที่อาจจะผิดหวังในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยก็ต่างพยายามที่จะไปจัดตั้งพรรคการเมืองของตนเองขึ้นมานะครับครับเราก็จะเห็นบรรดาพรรคการเมืองที่เกิดใหม่ก็มีจำนวนมากหลายพรรคด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยสร้างไทยอนาคตไทยพรรคกล้าหรือพรรคอื่นๆก็ตามครับครับทีนี้เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันการจะไปจัดตั้งพรรคใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากฐานคิดที่ว่ายังมีการเลือกตั้งภายใต้ระบบเดิมก็คือระบบแบบจัดสรรปันส่วนครับหรือไม่ถ้ามีการแก้ไขเนี่ยก็อาจจะมีการแก้แบบให้มีคล้ายคลึงกับระบบจัดสรรปันส่วนอย่างที่เราเรียกว่าหาร500ในปัจจุบันนั่นแหละครับครับมันภายใต้ระบบการเลือกตั้งแบบนั้นมันก็จะทำให้บรรดาผู้นำทางการเมืองเหล่านั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปนั่งในสภาคืออย่างน้อยๆเนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยถ้าได้คะแนนเสียง 5-10 %เนี่ยก็อาจจะได้ที่นั่งเป็นอาจจะเป็น10ที่นั่งก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยพอสถานการณ์มันพลิกผันกลายมาเป็นว่าระบบเลือกตั้งเนี่ยมันมีการแยกคิดกันต่างหากระหว่างบัตรเลือกตั้งแบบเลือกตั้งแบบเขตแล้วก็ใช้ระบบแบบหาร100แล้วก็คิดการเลือกตั้งแบบสัดส่วนไงแยกเลยจากการเลือกตั้งเขตไม่มีระบบส.ส.พึงมีทีนี้ภายใต้ระบบแบบนี้เนี่ยมันทำให้การแข่งขันในส.ส.บัญชีรายชื่อมันมีความเข้มข้นมากครับซึ่งก็อาจจะทำให้โอกาสที่บรรดาพรรคการเมืองเหล่านั้นที่มีแต่ชื่อเสียงของผู้นำทางการเมืองเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับจำนวนที่นั่งส.ส.เนี่ยลดลงหรือดีไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้นำทางการเมืองบางกลุ่มเขาก็มองว่าไอ้การมีชื่อเสียงในระดับภาพกว้างแต่เพียงอย่างเดียวมันคงไม่เพียงพอที่จะทำให้โอกาสทางการเมืองเปิดสำหรับพวกเขาดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความคิดว่าก็น่าจะเข้าไปรวมหรือว่าอาจจะผนวกรวมกับพรรคอื่นที่มีจุดแข็งในเรื่องของส.ส.เขตหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีหลักประกันว่าพรรคนั้นเนี่ยจะได้รับเลือกตั้งจากเขตจำนวนหนึ่งแต่จะมากจะน้อยอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยอาจจะเกิดภาวะการผนวกรวมกันระหว่างสองปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือความมีชื่อเสียงในภาพกว้างในระดับประเทศซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อส่วนอีกปัจจัยก็คือว่าปัจจัยทางด้านศักยภาพในเขตเลือกตั้งครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับ
ที่นั่งสสในบางเขตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผสมผสานสองปัจจัยนี้เข้าด้วยกันมันก็เหมือนกับเป็นการยกศักยภาพของพรรคขึ้นมาอีกระดับหนึ่งและทำให้มีโอกาสที่จะมีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรก็มีมากขึ้นมันก็เลยในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะการพยายามที่จะรวมเอาส.ส.ที่มีศักยภาพในพื้นที่มาบวกกับพรรคหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงระดับชาติเนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อที่จะทำให้ดึงคะแนนได้ทั้งสองส่วนครับอย่างถ้าเกิดว่าอยู่ดูในพรรคนะครับถ้าเราเจาะไปเนี่ยนะฮะอย่างไทยสร้างไทยเนี่ยการดันคุณหญิงหน่อยนะฮะสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็พอถึงวันเลือกตั้งจะผลักดันเป็นแคนดิเดตนายกคนที่1ของพรรคอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็อยู่ในเส้นทางมาอย่างยาวนานแล้วนะฮะสำหรับคุณหญิงหน่อยอันนี้อาจารย์มองว่ามองว่าควรจะเป็นคุณหญิงหน่อยนะครับหรือว่าควรจะผลักดันคนรุ่นใหม่ขึ้นมาถ้ามองว่าไทยสร้างไทยอยากที่จะหาเสียงได้ง่ายขึ้นหรือว่าเป็นแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับดูจากกลยุทธ์แล้วคือคุณหญิงหน่อยเนี่ยก็เป็นผู้นำทางการเมืองคนหนึ่งครับที่มีคะแนนนิยมส่วนตัวนะครับครับสูงกว่าคะแนนนิยมของพรรคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหญิงหน่อยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอาศัยชื่อเสียงบุคคลช่วยพรรคไม่ใช่ชื่อพรรคมาช่วยตัวคุณหญิงหน่อยซึ่งนี่จะต่างจากพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับครับก้าวไกลเนี่ยพรรคเนี่ยช่วยผู้สมัครหรือว่าจะช่วยผู้นำด้วยซ้ำไปโดยจะเฉพาะกรณีพรรคก้าวไกลครับแต่ว่ากรณีคุณหญิงหน่อยเนี่ยเขาจะต้องอาศัยชื่อเสียงของเขาในการที่จะทำให้พรรคเนี่ยเป็นที่รู้จักและก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนเพราะฉะนั้นการที่พรรคเสนอชื่อของเขาเนี่ยมันก็มีความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อพรรคนะครับส่วนจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่เนี่ยเราก็มองอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นประโยชน์ต่อพรรคเขาแน่นอนทีนี้เนี่ยโดยตัวคุณหญิงหน่อยเองเนี่ยก็จะมีบรรดาส.ส.ในเครือข่ายหรือผู้สมัครจำนวนหนึ่งที่เป็นสมาชิกในระดับเขตเลือกตั้งอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นฐานหลักก็จะมีส.ส.ที่เป็นเขตเลือกตั้งอยู่จำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีภาพทั้งสองด้านนะก็คือมันมีภาพด้านกว้างก็คือในชื่อเสียงของคุณหญิงหน่อยเองแล้วก็มีจำนวนส.ส. อยู่จำนวนหนึ่งแต่แน่นอนแล้วครับมันไม่มากนะครับเพราะตอนนี้คุณหญิงหน่อยเนี่ยก็เราก็จะเห็น อย่างชัดเจนว่าก็ได้มีความพยายามในการทุ่มเทในการหาเสียงอย่างเข้มข้นทีเดียวแล้วก็อย่างต่อเนื่องถี่ยิบนะโดยเฉพาะในสองพื้นที่หลักๆก็คืออาจจะเป็นพื้นที่กรุงเทพกับพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งก็คุณหญิงหน่อยก็ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับครับคราวนี้มาที่การกลับมาของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์กันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวนะฮะพรรคสร้างอนาคตไทยเป็นตำแหน่งประธานพรรคครับการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆมันจะมีอะไรว้าวๆเกิดขึ้นไหมฮะอาจารย์ครับคือเราดูพรรคสร้างอนาคตไทยก่อนนะครับคือพรรคสร้างอนาคตไทยนั้นเนี่ยชื่อเสียงในระดับกว้างของบรรดาแกนนำพรรคไม่ว่าคุณอุตมะหรือคุณเสวิตเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือได้รับการยอมรับจากประชาชนมากนักครับเพราะว่าเขาเข้ามาในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าอยู่ภายใต้ร่มเงาของพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรนะครับครับเพราะงั้นเนี่ยชื่อเสียงต่างๆเนี่ยในช่วงปี62แม้ว่าเขาเป็นหัวหน้าพรรคก็ตามเนี่ยแต่ว่าคนที่ทำให้คะแนนนิยมของพลังประชารัฐในช่วงนั้นได้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์ส่วนคุณอุตมะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีสไตล์เป็นนักวิชาการแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักนะครับทีนี้เนี่ยพอมีการแยกตัวออกมาแล้วก็มีการจัดตั้งพรรคใหม่แล้วบารมีทางการเมืองเองเนี่ยก็ถือว่ามีไม่มากนักเพราะเพิ่งเข้าทางการเมืองไม่นานครับครับแล้วก็ชื่อเสียงก็ไม่เป็นที่รู้จักแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคนี้เนี่ยก็อาจจะยังขาดแคลนบรรดาส.ส.หรือว่าอดีตผู้สมัคร
ที่มีฐานในระดับเขตเลือกตั้งครับเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นความยากลำบากของพรรคนี้นะทั้งสองด้านมีวิธีการวิธีการเดียวที่พอจะช่วยได้บ้างเนี่ยก็คือดึงคุณสมคิดเนี่ยเข้ามาเพราะว่าคุณสมคิดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่รู้จักพอสมควรถึงแม้ว่าคะแนนนิยมในภาพกว้างเมื่อเทียบกับบุคคลอื่นๆแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มากเท่ากับบุคคลอื่นๆแต่ก็ถือว่าได้เป็นที่รู้จักในบางกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มของบรรดานักธุรกิจส่วนชั้นกลางนะก็เป็นที่รู้จักพอสมควรแต่ว่าคุณผมคิดเนี่ยก็มีจุดเสียอยู่สองมิตินะก็คือมิติแรกเนี่ยก็คือเขาเคยอยู่กับคุณทักษิณมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถูกได้รับการหวาดระแวงจากชนชั้นกลางครับกลุ่มนะอีกมิตินึงก็คือว่าหลังจากนั้นเมื่อเขาออกจากคุณทักษิณเนี่ยเขามาอยู่กับคุณประยุทธ์ครับเขาก็อาจจะเป็นที่ไม่พึงใจของบรรดากลุ่มประชาชนรากหญ้าที่เคยเป็นฐานของทางเพื่อไทยในที่อยู่ในชนบทเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่สำคัญของคุณสมคิดที่ทำให้คะแนนนิยมของเขาเนี่ยก็อาจจะได้รับไม่มากนักเมื่อเทียบกับผู้นำทางการเมืองอื่นๆนะครับครับมันก็เลยทำให้พรรคนี้เนี่ยมีความยากลำบากในการที่จะหาว่ากลุ่มประชาชนกลุ่มใดที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาอันนี้คือความยากลำบากของพรรคนี้นะครับครับแม้ว่าโดยลักษณะของพรรคเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะมองว่ากลุ่มที่เป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นชนชั้นกลางระดับกลางๆหรือว่านักธุรกิจอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่านั้นก็จะมีขอบเขตที่ค่อนข้างจะจำกัดอยู่พอสมควรแล้วก็ยังจะต้องไปแย่งกับทางพรรคก้าวไกลอีกบางส่วนเพราะทางก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็ได้รับสนับสนุนจากชนชั้นกลางมากทีเดียวโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่มีแนวคิดเสรีนิยมซึ่งอันนี้ก็เห็นได้มาจากตัวประสงค์ภาษีที่พรรคเข้าใจมักจะได้รับการบริจาคมากกว่าพรรคอื่นๆนะครับโดยเฉพาะจากไอ้ภาษีที่จ่าย500บาทอะไรไม่เกิน500บาททีนี้ถ้าครับถ้าไปดูกันที่พรรคชาติพัฒนาครับจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการหาเสียงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคะแนนนิยมกลยุทธ์ต่างๆเพราะว่าไปกันหลายคนเลยนะครับพรรคกล้าไม่ว่าจะนายกรจติกวนิชหัวหน้าพรรคกล้านะครับประกาศเปิดตัวร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนาหลังจากนี้นะครับมีรายงานว่าทีมแกนนำหลักๆของพรรคกล้านี่ก็จะทยอยไปร่วมงานด้วยนะครับทั้งนายกอบศักดิ์สภาวสุนะครับแล้วก็นายอัธวิชสุวรรณภักดีนายมรวุฒิอุ่นใจอันนี้จะเกิดเอฟเฟกต์ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับอันนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นเป็นการผนวกรวมของสองพรรคที่อาจจะมีจุดแข็งที่แตกต่างกันคือพรรคชาติพรรคชาติพัฒนาเดิมของคุณสุวัฒน์เนี่ยเขาก็มีจุดแข็งในเขตพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่โคราชครับก็คือมีสสที่อยู่ในระดับเขตถึงแม้ว่าในช่วงหลังเนี่ยเลือกตั้งครั้งหลังจะได้ไม่มากแต่ว่าก็ยังพอมีสสในระดับเขตอยู่บ้างเพราะงั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าพรรคชาติพัฒนาเดิมเนี่ยเขาทำงานมวลชนในระดับพื้นที่ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเขายังขาดบุคคลที่เป็นที่รู้จักในระดับชาติหรือว่าบุคคลที่เหมือนกับเป็นภาพลักษณ์ในเชิงเศรษฐกิจเพราะการดึงองคุณกรแล้วก็พรรคกล้าสมาชิกพรรคกล้าเข้าไปเนี่ยอันนั้นก็เป็นการเสริมจุดอ่อนของเขาในภาพการเมืองระดับกว้างให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็ถ้าพูดในแง่ของยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็ถือว่าเป็นการตัดสินที่ถูกนะครับครับของทั้งสองพรรคนี้ที่พยายามที่จะมาเสริมจุดอ่อนของพรรคตัวเองนะครับแล้วก็จะทำให้มีโอกาสในการที่จะเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันในสนามเลือกตั้งมากขึ้นครับครับที่เราคุยกันเนี่ยครับอาจารย์มันก็มีการขยับขยายของพรรคการเมืองต่างๆนี่นะฮะสรุปโดยรวมแล้วมันเกิดเรื่องใหม่ไหมครับมันเกิดอะไรใหม่ๆไหมฮะหรือว่าเขาก็ก็ขยับไปก็แค่เล่าเก่าในขวดใหม่อย่างเงี้ยฮะเขาก็พูดกันแบบนี้อาจารย์คิดว่าไงฮะคือมันไม่เกิดอะไรใหม่เห็นไหมอาจารย์หัวเราะเลยเห็นไหมฮะ
ผมก็ว่าไม่คุยกับอาจารย์อยู่ตั้งนานเกิดอะไรใหม่ไม่อาจารย์บอกไม่ใหม่หรอกเป็นนักการเมืองเก่าๆนะครับแล้วก็ภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็ต้องหาช่องทางหาโอกาสในการที่จะทำให้สามารถรักษาสถานภาพทางการเมืองของตนเองเอาไว้เพราะภายใต้ระบบใหม่เนี่ยมันก็เกิดพรรคใหม่ที่มีความใหม่กว่าอย่างเช่นพรรคก้าวไกลเนี่ยขึ้นมา มันก็เลยทำให้เป็นตัวแปรที่ทำให้นักการเมืองเก่าๆ เดิมเนี่ยที่เคยมีบทบาทแล้วเนี่ยมันก็จะมีความยากลำบากอยู่สักนิดหนึ่งในการที่จะ เข้ามาสู่สนามทางการเมืองเขาก็เลยพยายามที่จะหาช่องทางว่าตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่พอจะทำให้รู้สึกว่ามีโอกาสที่ยังสามารถดำรงอยู่ในสนามการแข่งขันนี้ได้ไปแตะพักนี้สักนิดนึงครับอาจารย์พักเก่าแก่เลยพักประชาธิปัตย์มีอะไรใหม่หรือว่าจะต้องปรับอะไรยังไงไหมฮะเพราะว่าไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจที่คุณจุรินทร์หัวหน้าพักได้คะแนนโหวตไว้วางใจต่ำสุดนะครับล่าสุดก็ไม่รู้ว่าข่าวของคุณนิพนธ์ที่ลาออกเพื่อสู้คดีพิสูจน์ความจริงเนี่ยนะครับพ้นตำแหน่งมท.2เนี่ยมันจะไปกระทบอะไรไหมแล้วก็จะเจอกับความท้าทายหนักแค่ไหนครับสำหรับปชป.ครับอาจารย์คือพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งปี62เนี่ยเขามีมิติในเชิงอุดมการณ์เสรีนิยมซึ่งเป็นเสรีนิยมเชิงสังคมอยู่บ้างครับครับแล้วก็จะได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนที่มีแนวคิดเสรีนิยมอยู่ส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีความเป็นอนุรักษ์นิยมผสมอยู่ครับแต่ว่าปีกของอนุรักษ์นิยมในประชาธิปัตย์เนี่ยในการเลือกตั้งปี62เนี่ยได้เปลี่ยนใจไปเทให้กับคุณประยุทธ์โดยผ่านพรรคพลังประชารัฐและนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้พรรคพลังประชารัฐได้เลื่อนมีส.ส.ในกรุงเทพนะครับทีนี้เนี่ยภายใต้บริบทใหม่ในการเลือกตั้งทั้งใหม่เนี่ยประชาธิปัตย์ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นประชาธิปัตย์ที่เรียกได้ว่ามีความผูกพันกับฐานเสียงโดยเฉพาะฐานเสียงในลักษณะที่เป็นภูมิภาคนิยมในภาคใต้เป็นหลักนะครับกับอีกอันหนึ่งก็เป็นประชาธิปัตย์ที่มีลักษณะเป็นการเมืองแบบบ้านใหญ่ที่จะอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างนะครับก็เป็นส่วนผสมของสองส่วนนี้ประชาธิปัตย์ในปัจจุบันเนี่ยได้สูญเสียฐานมวลชนที่เป็นอนุรักษ์นิยมให้กับพรรคพลังประชารัฐไปแล้วแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ลงในสนามการเลือกตั้งอีกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าฐานส่วนนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยก็อาจจะกลับมาสนับสนุนประชาธิปัตย์อีกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีพรรคการเมืองใหม่ที่มีลักษณะอนุรักษ์นิยมกว่าประชาธิปัตย์จะเกิดขึ้นอย่างเช่นพรรคที่คุณพีรพันธ์ที่เคยเป็นอดีตประชาธิปัตย์เนี่ยไปตั้งชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรสักอย่างเนี่ยมันประชาธิปัตย์ส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะหันไปเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนประชาธิปัตย์ที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่หวนกลับไปประชาธิปัตย์แล้วพวกนี้เนี่ยก็อาจจะไปสนับสนุนพรรคก้าวไกลเป็นด้านหลักครับเพราะงั้นประชาธิปัตย์ที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือว่าประชาธิปัตย์ที่มีฐานอยู่ที่ภาคใต้กับฐานของการเมืองแบบบ้านใหญ่ครับครับครับซึ่งแล้วเขาก็มีความพยายามที่จะดึงคุณเอ๋นะเข้ามาครับครับเพื่อจะสร้างความนิยมในกรุงเทพแต่ก็คงได้ไม่มากเท่าไหร่ครับครับครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับครับดูเหมือนว่า